วอลเลย์บอลเวิลด์ยกย่องสาวไทยเป็นราชินีแห่งทวีปเอเชียแต่วอลเลย์บอลเวิลด์ตารางโหดไปนะรายการต่อไปวันนี้จะมาเล่ารายละเอียดเรื่องนี้ให้ฟังนะคะฟังให้จบทุกคนจะได้รู้โปรแกรมในสถานีต่อไปของสาวไทยนะหลังจากเมื่อวานที่สาวไทยคว้าแชมป์เอเชียในปี2023ได้นะคะแบบอึดทนสู้มากๆทางเพจวอลเลย์บอลเวิลด์นะคะทุกแพลตฟอร์มของเขาเลยนะได้โพสต์ค่ะว่า Queen of Asia Thailand นะคะกล่าวว่าทัพสาวไทยเป็นราชินีของทวีปเอเชียค่ะและทางวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ได้กล่าวอีกนะคะว่าไม่มีที่ไหนเหมือนบ้านเราเพราะพวกเขาชนะชิงแชมป์เอเชีย2023ต่อหน้าแฟนๆของพวกเขาในครั้งสุดท้ายที่พวกเขาชนะนั่นก็คือปี2013และทางวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ได้เขียนข่าวเรื่องนี้เลยนะคะโดยมีหัวข้อว่า Thailand Region Asian Championship Girls After 10 Years ก็คือสาวไทยเนี่ยคว้าเหรียญทองชิงแชมป์เอเชียอีกครั้งในรอบ10ทางวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ยังกล่าวอีกนะคะว่าไทยเอาชนะจีนในการแข่งขันทั้งหมด5เซตเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆในการครองตำแหน่งสูงสุดของทวีปประเทศไทยกลับมาสู่จุดสูงสุดของโพเดียมของทวีปเอเชียเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อหน้าแฟนๆมากกว่า 5,000 คนที่จังหวัดนครราชสีมาและสาวไทยก็ไร้พ่าย7นัดรวดแต่ทางวอลเลย์บอลเวิลด์ก็ได้กล่าวนะคะว่าผู้เล่นจีนและญี่ปุ่นพักผู้เล่นชุดหลักเพื่อไปลุยต่อในรายการคัดโอลิมปิกมาถึงเรื่องนี้สถานีต่อไปนั่นก็คือการคัดเลือกโอลิมปิกมีเวลาอีก9วันเท่านั้นนับจากนี้นะคะนับถอยหลังจากนี้9วันเราจะเริ่มการแข่งขันคัดโอลิมปิกหรือที่เรียกกันว่า Road to Paris Olympic Qualifier เส้นทางสู่ปารีสโอลิมปิกรอบคัดเลือกการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกจะเกิดขึ้นในวันที่16ถึง24กันยายนนี้นะคะทุกคนมีเวลานับถอยหลังกันอีก9วันเท่านั้นโดยในรายการคัดโอลิมปิกนี้นักกีฬาทุกทีมถูกแบ่งออกเป็น3กลุ่มแต่ละกลุ่มจะต้องไปแข่งที่ประเทศเจ้าภาพ3ประเทศนั่นก็คือกลุ่ม A แข่งที่ประเทศจีนกลุ่ม B แข่งที่ประเทศญี่ปุ่นและกลุ่ม C แข่งที่ประเทศโปแลนด์กลุ่ม A ที่แข่งที่ประเทศจีนมีจีนเซอร์เบียโดมินิกันเนเธอร์แลนด์แคนาดาเช็กเม็กซิโกยูเครนค่ะกลุ่ม B จะแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นบราซิลตุรกีเบลเยียมบัลแกเรียปอร์โตริโกอาร์เจนตินาเปรูกลุ่ม C แข่งที่ประเทศโปแลนด์ค่ะมีเจ้าภาพโปแลนด์อิตาลีสหรัฐเยอรมนีไทยโคลัมเบียเกาหลีและสโลวีเนียค่ะการแข่งขันแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มละ8ทีมจะแข่งแบบพบกันหมดนะคะทั้ง8ทีมนี้รวมทีมละ7นัดสาวไทยก็จะแข่งทั้งหมด7แมตช์7นัด7คู่ต่อสู้ในแต่ละกลุ่มมี8ทีมจะเอาผู้ที่ทำคะแนนสูงที่สุด2ทีมเท่านั้นเข้ารอบโอลิมปิกทันทีก็เหมือนคนที่ชนะเยอะที่สุดนั่นแหละค่ะก็เข้ารอบไป2ทีมแรกการนับพอยต์หรือนับคะแนนหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะถ้าเราชนะ3ต่อ0เซตหรือ3ต่อ1เราจะมี3คะแนนเลยนะคะถ้าเราชนะ3ต่อ2เราจะบวกเพิ่ม2ถ้าเราแพ้2ต่อ3เราจะบวกเพิ่ม1คะแนนและถ้าเราแพ้0ต่อ3หรือ1ต่อ3เราจะไม่ได้สักคะแนนนะคะในรายการนี้อย่างที่แจ้งไปนะคะ2อันดับแรกของแต่ละกลุ่มซึ่งมีกลุ่มละ8ทีมเนี่ยเอาแค่2อันดับแรกเข้าโอลิมปิกทันทีส่วนโควต้าที่เหลือจะตัดสินรอบสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเดือนมิถุนายนปี2024ปีหน้าซึ่งก็แบบอีกไม่นานเลยแต่ไม่สิสาวไทยจะต้องได้2อันดับแรกในเดือนนี้และการแข่งขันรอบคัดเลือกโอลิมปิกนี้นะคะมีการเก็บคะแนนอันดับโลกหรือว่า World Ranking ด้วยก็คือใน7ทีมที่สาวไทยจะเจอเนี่ยโปแลนด์อิตาลีสหรัฐเยอรมนีโคลอมเบียเกาหลีและสโลวีเนียเนี่ยถ้าสาวไทยชนะคะแนนก็บวกเพิ่มถ้าแพ้คะแนนก็ลดลงถูกหักเท่านั้นเองค่ะและแข่งแบบนัดเดียวจบรายชื่อที่ทาง FIVB หรือว่า Volleyball World ประกาศนะคะของสาวไทยอย่างที่ได้ทำคลิปไปแล้วย้อนดูได้มีรายชื่อที่น่าสนใจนั่นก็คือรายชื่อของเซตเตอร์นุสราต้อมคำมีโผล่อยู่ในรายชื่อนี้ด้วยเปอร์เซ็นต์สูงไหมที่นุสราต้อมคำจะติด14คนสุดท้ายที่ทางคนด่วนส่งรายชื่อที่จริง
ส่งรายชื่อไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะใน14คนก็มารอลุ้นกันพร้อมๆกันแล้วกันนะคะทุกคนในการที่ทางสมาคมจะประกาศ14คนสุดท้ายออกมานะขอมาเล่าตารางการแข่งขันสักเล็กน้อยนะคะอยากให้ทุกคนรู้ว่าโหดแค่ไหนในการที่เราแข่งขันระดับโลกแบบนี้เขาจัดตารางแข่งขันกันอย่างไรบ้างในวันแรกนะคะวันที่16เลยเริ่มการแข่งขันรายการนี้ไทยจะเจอกับเยอรมนีค่ะเวลา 13:30 ต่อไปเลยค่ะไม่ได้พักวันรุ่งขึ้นเลย17กันยาไทยจะเจอกับสหรัฐอเมริกา 13:30 เหมือนกันหลังจากนั้นเว้นให้ว่าง1วันค่ะพัก1วันจะเจอกันอีกทีวันที่19กันยาไทยจะเจอกับอิตาลีค่ะ 13:30 เหมือนเดิมและไม่พักนะคะต่อเลยวันรุ่งขึ้นโอ้โหหนักจริงๆวันที่20กันยาไทยจะเจอกับโปแลนด์ค่ะ 13:30 วันที่21ได้พัก1วันค่ะมาเจอกันอีกทีวันที่22ไทยจะเจอกับสโลเวเนียเวลา 13:30 ค่ะและต่อเลยวันที่23กันยาไทยเจอเกาหลีใต้ 13:30 เหมือนกันและต่อเลยค่ะไทยจะเจอกับโคลอมเบีย24กันยา 13:30 สรุปตารางจะเป็นอย่างนี้นะคะแข่ง2นัดเว้นวันหนึ่งแข่ง2นัดเว้นวันหนึ่งและแข่ง3นัดติดโหดมันฮาไปเลยไหมล่ะอย่างแข่ง3นัดติดนะคะมีโอกาสที่เราจะได้คะแนนมากที่สุดก็คือ3นัดนี้ก็คือสโลเวเนียแข่งวันที่22วันที่23แข่งกับเกาหลีใต้เลยวันที่24แข่งกับโคลอมเบียที่จริงถ้าเราชนะรวดเราก็ได้คะแนนนะคะแต่โอ้โหตารางการแข่งขันก็เหมือนโหดแต่ว่าเหมือนเขาก็จัดแบบถูกต้องทุกคนคือถ้าเราเจอทีมที่อ่อนกว่าเราก็เหมือนไม่ต้องมีเวลาพักเท่าไหร่ก็คือแข่งติดต่อกันไปเลยแต่ถ้าเราเจอนัดแรกเยอรมนีนัดต่อไปสหรัฐเลยเราเจอทีมหนักมาเขาก็ให้เราเว้น1วันและไปเจอกับอิตาลีต่อด้วยโปแลนด์เลยอันนี้น่าจะหนักที่สุดนี่แหละค่ะทุกคนตารางการแข่งขันที่โหดในการคัดโอลิมปิกซึ่งเป็นความฝันความหวังสูงสุดของนักกีฬาทั่วประเทศทั่วโลกที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้อุตตารางโหดจริงเหมือนวัดความอดทนของนักกีฬาวัดศักยภาพของนักกีฬาล้วนๆเลยนะวัดฝีมือวัดความสามารถไม่พอวัดร่างกายวัดสภาพจิตใจด้วยนี่ก็เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะที่วอลเลย์บอลเวิลด์ยกย่องสาวไทยเป็นราชินีแห่งทวีปเอเชียในการคว้าแชมป์การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเมื่อวานมาได้การคว้าแชมป์ในรอบ10ปีที่ประเทศตนเองก็คือประเทศไทยของเรานั่นเองค่ะรวมไปถึงนำตารางนำข้อมูลบางส่วนในการแข่งขันสถานีต่อไปนั่นก็คือโรดทูปารีสนะคะในการคัดโอลิมปิกมาให้แฟนวอลเลย์บอลได้ทราบมาค่ะทุกคนคิดว่าสาวไทยจะได้เป็น2อันดับแรกของกลุ่มเพื่อเข้าสู่โอลิมปิกในรอบนี้ได้เลยหรือไม่เราเหลือเวลาเพียง9วันเท่านั้นเรานับถอยหลังอีก9วันเท่านั้นในการแข่งขันคัดเลือกโอลิมปิกที่เป็นรายการสูงที่สุดนะคะในปีนี้นะเพื่อจะตามความฝันของนักกีฬาเองของสมาคมรวมไปถึงของแฟนวอลเลย์บอล9วันนี้ที่เราจะนับถอยหลังเราต้องบินไปที่โปแลนด์ด้วยนะคะซึ่งโหดอีกแล้วในการบินไปโปแลนด์นี่โหดทุกทีใช้เวลานานบวกกับไปเจอเจ้าภาพไปเจอกองเชียร์ที่แบบพร้อมจะส่งเสียงให้กับทีมชาติไทยทุกคนโอ้แค่คิดแล้วก็สู้ๆเลยค่ะสาวไทยสู้อย่างเดียวเราต้องทำตามความฝันของเราให้สำเร็จนักกีฬาหวังกันทุกคนนะคะรายการนี้เหนื่อยไหมแอดว่าเหนื่อยมากๆเราเพิ่งคว้าแชมป์ทวีปเอเชียเสร็จใช่ไหมเราแข่งหนักมากๆแข่งติดต่อกันแล้วก็ต้องเข้าแคมป์ทีมชาติเลยนับถอยหลังอีก9วันเพื่อบินไปโปแลนด์และแข่งเลยนะคะโอ้มีคำพูดอย่างเดียวนั่นก็คือความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นค่ะสาวไทยสู้สู้ไปพร้อมกันสู้ไปพร้อมกับแฟนๆวอลเลย์บอลนี่แหละพวกเราก็รอส่งกำลังใจรอส่งให้สาวไทยทำผลงานออกมาให้เต็มที่ในสถานีต่อไปคัดโอลิมปิกนี้ด้วยนะคะมีอะไรอยากบอกสาวไทยกันไหมบอกเลยค่ะเล่าสู่กันฟังบอกพวกเธอกันหน่อยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งและคอมเมนต์ค่ะเป็นกำลังใจให้ทัพนักตบลูกยางสาวไทยในการแข่งขันสถานีต่อไปทัวร์นาเมนต์ต่อไปคัดเลือกโอลิมปิก16กันยายนนี้นับถอยหลัง9วันต่อจากนี้ด้วยค่ะส่งกำลังใจให้พวกเธอกันเยอะๆค่ะ